สวัสดีครับ Learn Excel with พิชชาตินะครับวันนี้เราก็มาถึง Basic Excel for Beginner คลิปสุดท้ายนะครับก็เราก็ได้เรียนมาทั้งหมด29คลิปแล้ววันนี้ก็คลิปที่30เป็นคลิปจบของเรานะครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายว่าเราจะเรียนอะไรกันนะครับคลิปที่30นะครับเราก็จะเรียนเรื่องการใช้ VBA นะครับสร้าง MRP นะครับซึ่งทางภาษาของธุรกิจเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า Material Requirement Planning นะครับเป็นการนะครับวางแผนการผลิตนะครับวางแผนปริมาณความต้องการของวัตถุดิบเพื่อการผลิตเพื่อซัพพลายให้กับดีมานด์ต่างๆนะครับก็เป็นการประยุกต์ใช้ Excel อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการทำงานจริงๆเนี่ยใน Excel เขาสามารถทำได้หลายอย่างทีเดียวนะครับหน้านี้เป็นหน้าจริงๆแล้วเป็นหน้าตา Excel ธรรมดานะครับเป็น Excel เลยนะเพียงแต่ว่าเราปิดเมนูบางอย่างออกไปนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ยุบเมนูเขาขึ้นไปถูกไหมครับนะครับยุบเมนูขึ้นไปนะแล้วก็ในมุมมองวิวก็ลบบางตัวออกไปนะครับปิดบางตัวเราไม่จำเป็นต้องดูนะครับอย่างกริดไลน์เราไม่ดูนะครับแล้วก็ heading เราไม่ต้องการให้มีนะครับเพราะว่าเรางานเราให้เป็นแบบ user form ให้เป็นฟอร์มจริงๆนะครับก็ในหน้านี้นะครับเราใช้ Excel ออกแบบนะจริงๆมันเป็นการออกแบบการคำนวณตาราง MRP ที่นี่นะครับเมื่อเราคำนวณไปแล้วเนี่ยเมื่อเราสั่งให้ Excel คำนวณเนี่ย Excel จะอนุญาตให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะนะครับแล้วเขาก็จะคำนวณตัวเลขเหล่านี้มาให้เราเองนะครับก็เป็นความต้องการของวัตถุดิบนะครับในการผลิตสินค้าต่างๆนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับสำหรับคนที่อยู่ในสายโรงงานสายการผลิตเองก็จะรู้ว่าส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะผมกลับไปที่เมนนะครับเราก็จะสร้างเมนูต่างๆนะครับในงานเราสร้างเมนูต่างๆเอาล่ะนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับในงาน MRP เนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยส่วนต่างๆประกอบเป็น input เนี่ยนะครับมีอยู่5ส่วนนะครับอย่างแรกเลยเป็นพวก requirement นะครับนี่นะครับว่าเราต้องการทั้งหมดนะครับต้องการสินค้าตัวที่จะผลิตเสร็จแล้วเนี่ยจำนวนปริมาณเท่าไหร่บ้างนะครับใน period ไหนบ้างนะครับนี่เป็นข้อมูลของ week นะครับแต่ละ week ที่ผ่านไปนะครับก็มีการต้องการสินค้า A กับ B เนี่ยนะครับในจำนวนเท่านี้นะครับเราก็จะกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับถ้าเรามีสินค้าเยอะกว่านี้ก็กรอกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีส่วนของ Item Master นะครับ Item Master ก็จะประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยเนี่ยครับส่วนประกอบสินค้า A กับ B นะครับมีส่วนประกอบต่างๆอยู่ A B C D E F นะครับเพื่อจะประกอบให้ได้เป็นสินค้า A กับ B ก็จะมีตัวเหล่านี้อยู่นะครับก็มีเงื่อนไขต่างๆของ item information แล้วกันนะครับเช่นพวก lot size พวก safety stock ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่มี lead time ในการส่งเท่าไหร่มี on hand ค้างอยู่เท่าไหร่ในตัววัตถุดิบแล้วก็สินค้าแต่ละตัวนะครับเราก็จะกรอกข้อมูลเหล่านี้เข้าไปนะครับเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายเป็นข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการประกอบในการผลิตนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็มาดูตัวนี้เป็นบอมแล้วนะครับบอมคือ bill of material ใช่ไหมครับBill of Material ก็จะประกอบด้วยนะครับเขาจะบอกว่านี่นะครับสินค้า A นะครับนี่สินค้า A ประกอบด้วยสินค้า C และ D อย่างละ1หน่วยประกอบรวมกันกลายเป็น A 1หน่วยนะครับสินค้า B นะครับ1หน่วยประกอบด้วย DE นะครับ D 1หน่วยแล้วก็ E 2หน่วยนะครับแล้วก็ยังประกอบด้วย F ด้วยนะครับสินค้า B มีส่วนประกอบอยู่3อย่างนะอันนี้เป็น bill of material นะครับคือการแตกลงไปว่าวัสดุย่อยที่เราต้องการใช้ material ย่อยที่ต้องการใช้เพื่อได้สินค้าใหญ่ขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจำนวนชิ้นเท่าไหร่นะเป็นการบอกเป็นการเซตค่าเบื้องต้นเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าเราต้องการสินค้า A กับ B เนี่ยเราจะต้องมีสินค้ามีวัตถุดิบที่เป็น C D E F เท่าไหร่กันนะครับเพื่อเพียงพอในการผลิต A กับ B นั้นนะครับจากนั้นก็มีอะไรอีกนะครับจากนั้นก็มีการใส่นะครับ independent item requirement นะครับก็คือว่าจะมีการใส่ว่าระบุว่านอกจากการคำนวณตามสถิติการขายปกติแล้ว
เรายังมีอะไรที่เป็นตัว additional เข้ามาหรือเปล่าเช่นคำนวณมาบอกว่าอยากจะได้สินค้า A 50ชิ้นแต่มีออเดอร์พิเศษจากลูกค้าที่บอกว่าต้องการพิเศษเลยอีก100ชิ้นเราก็สามารถเอาจำนวน100ชิ้นเนี่ยมาใส่ on top ที่นี่นะครับแล้วตัวเลขตัวนี้ก็ถูกเอาไปคำนวณนะครับในการผลิตด้วยนะครับจากนั้นสุดท้ายเราก็ทำไปถึงพวก standard time นะครับเพราะในการผลิตสินค้าเนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอที่เราจะบอกเพียงแค่ว่าเราต้องการวัตถุดิบเท่าไหร่นะครับแต่เรายังหมายถึงว่าเวลาที่เรามีเวลาที่เราต้องการใช้มันคือเท่าไหร่นะครับเรามีทรัพยากรบุคคลพอจะทำไหมเรามีเครื่องจักรพอที่จะทำไหมนะครับเขาจะคำนวณให้ว่าเราจะบริหารเวลาเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับก็เป็นการออกแบบนะครับผมก็ออกแบบด้วยการใช้ VBA ทำงานร่วมกับ Spreadsheet นี่แหละนะครับเอาล่ะสมมุติว่าเรากรอกข้อมูลในส่วน requirement ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ back เติมข้อมูลอะไรเสร็จก็ back กลับไปหาหน้านี้หน้าเมนตลอดเวลานะครับ เอาล่ะนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็สั่งรันนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับผมลบ sheet report นะครับผมลบ sheet MRP ออกไปหมดแล้วนะครับไม่มีการคำนวณมาให้นะครับแล้วก็ใน sheet chart นะครับก็มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลตรงนี้นะครับเอาล่ะนะครับข้อมูลนี้เกิดจากการคำนวณทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับผมลบข้อมูลไปแล้วคราวนี้ผมจะรันแล้วนะครับพอผมรันปั๊บเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเอาไปใช้คำนวณให้เกิด MRP นะครับข้อมูลของ MRP แล้วก็ไปเจนเป็นรีพอร์ตที่ต้องการสั่งสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจนเป็นตัว CRP ด้วยนะครับก็เป็น CRP ก็เป็นดูว่าตัวความต้องการในเรื่องของบุคคลเนี่ยนะครับในเรื่องของการบริหารเครื่องจักรเวลาทั้งหลายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเราลองรันเลยนะครับพอผมกดรันปั๊บเขาจะบอกเลยว่าเขาจะคำนวณ MRP แล้วนะแล้วก็เนื่องจากการออกแบบของผมเนี่ยออกแบบเป็นตัวเดโมนะครับก็จะทำงานอยู่ที่ข้อมูลทั้งหมดประมาณ 2,000 โรลนะครับแต่ว่าในการทำงานจริงนะครับเราก็สามารถทำได้ในการแตกบอมเนี่ยนะครับไปได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นกับการเซตอัพของเรานะครับตอนนี้ผมเซตอัพไว้ที่ฟังก์ชันของบอมเนี่ยนะครับตัวพื้นที่ของบอมเนี่ยไม่เกิน 2,000 โรนะครับโอเคนะครับผมกดโอเคต่อนะครับทันทีนะครับ VBA ของเราก็จะเริ่มรันนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเอาข้อมูลต่างๆมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในข้อมูลของบอมนะครับนะครับเราก็จะได้ MRP ขึ้นมานะครับนี่นะครับได้ MRP ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้นะครับ MRP จากนั้นเราก็ไปดูที่ Report Sheet นะครับอันนี้ก็เป็น Requirement นะครับว่าเราควรจะต้องสั่งเราควรต้องผลิตสินค้าแต่ละตัวเวลาเท่าไหร่แล้วในการผลิตสินค้า A กับ B นี้นะครับเราต้องเปิดออเดอร์เพื่อให้มีวัตถุดิบมาเพียงพอสำหรับการผลิต A กับ B ในพีเรียดเหล่านี้นะครับเราควรจะเปิดออเดอร์ตั้งแต่วันไหนนะครับเพื่อได้วัตถุดิบมาทำงานนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการใช้ Excel นะครับในการออกแบบนะครับเครื่องมือนะครับมาทำงานนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าการจบคอร์สของผมวันนี้นะครับผมพยายามจะบอกว่าเราได้เรียนทั้งหมด24คอร์ส24คลิปแรกนะครับเป็นการเรียนเบื้องต้นหมดเลยนะครับรู้จักฟังก์ชันพื้นฐานรู้จักเมนูพื้นฐานที่ใช้ในงาน Excel นะครับในออฟฟิศทั่วไปนะครับแล้วก็ใน6คลิปสุดท้ายนะครับผมพาไปดูอะไรครับพาไปดูรูปแบบการทำงานนะครับอย่าง2คลิปคลิปที่25 26นะครับก็ดูรูปแบบการทำงานของ Excel ที่เป็นสูตรต่างๆถูกไหมครับจากข้อมูลดิบที่เรามีมาแล้วเราก็ใช้สูตรต่างๆประมวลผลนะครับและเอามาแสดงผลในรูปของกราฟนะครับในรูปของชาร์ตเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะครับจากนั้นในคลิปที่27 28นะครับ27 28ก็ดูเรื่องการใช้Excel นี่แหละนะครับในการทำงานเกี่ยวกับพวกฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงรูปนะครับใช้สูตรใช้ฟังก์ชัน index ถูกไหมครับดึงรูปขึ้นมาแสดงที่หน้างานของเรานะครับเพื่อใช้ในการพิมพ์บัตรบ้างนะครับออกแบบพิมพ์บัตรนะครับออกแบบอะไรออกแบบประกาศนียบัตรนะครับที่พร้อมจะติดชื่อติดรูปคนนะครับเข้าไปด้วยอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ Excel ช่วยได้นะครับแล้วก็2คลิปสุดท้ายนะครับก็เป็นการเรียนรู้การใช้ VBA นะครับในการทำงานกับข้อมูลของเรานะครับไม่ได้ใช้สูตรอย่างเดียวแต่ใช้ VBA ด้วยนะครับ
ทั้งหมดก็ดึงมานะครับดึงมาให้เราเห็นว่าสโคปการทำงานจริงๆของการทำงาน Excel มีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่านะครับมันจะมีประโยชน์นะครับก็ลองเอาไปนะครับอย่างน้อยนะครับคลิปที่1ถึง24เนี่ยนะครับขอให้ไปฝึกใช้ทุกคลิปนะครับขอให้ได้ดูแล้วก็อย่างน้อย1ครั้งได้ดูมันนะครับแล้วก็ได้ฝึกใช้อันไหนไม่รู้นะครับก็ฝึกใช้นะครับแล้วก็จะเรียนรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลองไอ้6คลิปหลังเนี่ยนะครับก็ลองไปคิดดูลองไปดูนะครับว่ามีอะไรเอาไปประโยชน์เราสามารถพลิกแพลงอะไรในงานของเราให้เป็นรูปแบบประมาณนี้ได้บ้างนะครับมันจะเป็นการต่อยอดการใช้งานแบบพื้นฐานของเรานะครับให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามมาตลอดเลยนะครับผมสังเกตว่าในคลิปจะมีอยู่ประมาณ30คน40คนนะครับจากนักเรียนประมาณ300คนที่ได้สมัครเข้ามาเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ30 40คนเนี่ยนะครับที่ดูตลอดเลยนะครับผมจะเห็นว่าจะมีขึ้นว่า seen by เนี่ยครับประมาณ30 40คนนะครับแล้วก็มีอีกประมาณ200กว่าคนนะครับไม่ได้ติดตามหรือติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างนะครับแต่ยังไงนะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็จะไว้คอร์สเนี่ยคอร์สตัว Excel เบื้องต้นเนี่ยครับผมก็จะไว้ในคลิปนี้แหละนะครับไว้เป็นคลิปนี้แหละใน Facebook นี้นะครับฉะนั้นก็เวลาที่สงสัยอะไรก็ย้อนกลับมาดูได้นะครับย้อนกลับมาดูเพิ่มเติมตลอดเวลานะครับหวังว่าจะสนุกกับการใช้งาน Excel นะครับชีวิต Excel เราจะดีขึ้นแล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็จะดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเราใช้ Excel ได้ดีนะครับเวลาเราจะได้เยอะมากขึ้นเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นมากขึ้นพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขนะครับกับการสุขและสนุกกับการใช้งาน Excel ทุกๆวันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ